้ำห้วยหมักแข้งนี่ไหลผ่านหน้าวัดไหลแจกๆมามาตัดนู่นนู่นไม่ให้รู้ว่าผมเห็นว่าคืนวันคืนวันเป็นคืนวันเมื่อคืนนี้มาตกเมื่อคืนวานน้ำมามันตกทั้งด้านนี้มันสูงไหลมาไม่มากนะแต่ก็ทำให้ชุ่มเย็นไปหมดแล้วพวกวัวพวกควายอะไรนี่ไม่ต้องเอาไปเชื่อหากินน้ำที่ไหนปล่อยแล้วออกมาหากินเองน้ำไหลหมดแล้วไม่มากก็มันก็ขังตามแอ่งน้ำต่างๆดำห้วยนี่ขังไปตลอดเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ห้วยมะแข้งนี่เป็นห้วยลึกกว้างตะก่อนนะแต่นี่แคบเข้ามาจืดเข้ามาเหมือนกับแม่น้ำปิงเชียงใหม่แม่น้ำปิงแต่ก่อนโอ้ยมองฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นสุดสายตาเวลานี้ยังแค่นี้ก็เพราะน้ำไม่มีไหลลงมานั่นเองไหลมาก็ทรายมันก็ค้างค้างน้ำมันไหลซอกมันก็ค่อยจืดเข้ามาตันเข้ามาเรื่อยแคบนิดเดียวที่เชียงใหม่อันนี้ก็เหมือนกันแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนมีห้วยหมักแคบแล้วนี่ทำลายป่าดูสิการทำลายป่าตะก่อนเป็นป่าดงทั้งหมดนี่น้ำไหลเจิ่งแล้วท่านี่นี่ไม่มีมีเพิ่งกำลังมาสร้างวัดนี่เพิ่งเห็นน้ำไหลมาเดือนเมษาเดือนมีนาเมษาไหลนิดหน่อยไม่มากก็ยังพอเป็นประวัติอยู่ตั้งแต่สร้างวัดนี้ยังไม่เคยเห็นน้ำผ่านในฤดูเดือนนี้เลยนะเดือนมีนาเมษาทีนี้เห็นมันไม่ตกมา2ปีแล้วมันแรงห้วยนี้กำลังจะกันเข้าไปแล้วเนี่ยแคบเข้าแคบเข้าห้วยหมักแคบป่าไม่มีน้ำก็ไม่มีหาที่ชุ่มเย็นไม่มีมีพอดีแล้วอยู่โครงการของเราที่ซื้อป่าไว้สำหรับชาติบ้านเมืองก็พอดีโครงการในหลวงก็เข้ามาประสานกันเลยโครงการในหลวงทหารเป็นผู้สนองท่านแล้วก็มาติดต่อกับเราว่าอยากมาเข้ามาช่วยดูแลให้เรายกให้เลยยกให้คือยกให้ช่วยบอกมันช่วยได้เลยว่าทางนี้ก็หาที่ที่เกาะที่ยึดเป็นดักเตียนอยู่แล้วว่าเขาซื้อก็ซื้อไว้พวกชาติบ้านเมืองแล้วไม่ซื้อไว้พวกเราเราก็บอกนั่นนี่ทางทหารปกครองตามพระราชดำริที่ปลูกป่าปีนี้มาแล้วเข้ามาประสานกันเข้ามาจดกันปุ๊บกับของเราเราทหารเป็นผู้สนองพระเดชพระคุณท่านเราของเราก็ให้ทหารดูแลด้วยหมดเลยเรายกให้เลยเพราะเราหาที่ยึดที่เกาะอยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้นะเราคิดเรื่องราวนี่คิดเป็นกังวลที่เวลาซื้อมาแล้วนี่ทำไงวะพวกหัวล้ำแหลมมันมีนายทุนมันจะเข้าปลูกปั่นพวกประชาชนนั่นให้เขาไปทำลายป่าทำลายอะไรเนี่ยเราคิดไว้แล้วแล้วพอดีได้ทหารมาทหารก็จะมาช่วยเหลือเราก็ยกให้เลยให้ทหารดูแลช่วยเพราะน่าว่าจะเป็นแน่หนามันคงต่อไปละถ้ามีหลักเนี่ยทหารเป็นหลักใหญ่นี่ก็แน่นหนามันคงเขาจะช่วยปลูกป่าด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาเราก็ปลูกเขาก็ปลูกเมื่อเขาช่วยแล้วมันก็เบาใจความรับผิดชอบก็มอบให้เขาดูแลหมดเลยเราเป็นเพียงซื้อไว้ให้เท่านั้นนะต่อไปดงนี้ก็จะหนาแน่นล่ะเพราะตรงไหนว่างจะปลูกไปหมดเลยนะไม่มีช่องว่างปลูกเป็นดงเลยไม่มีใครไม่ให้ใครไปแตะทีนี้มันก็ชุ่มเย็นแล้วแม่น้ำลำธารตั้ง6สายนู่นน่ะ
ที่เราซื้อครอบไว้นี่นะ6สายแม่น้ำเลยสายใหญ่ก็อยู่นั่นแหละลงแม่น้ำเลยขาดมาได้2ปีแล้วน้ำไม่มีเพราะไม่มีน้ำข้างบนถูกทำลายป่านี่มีเริ่มจะมีแล้วที่นี่ต่อไปนี้เราก็จะปลูกป่าให้หนาแน่นขึ้นพระก็มีอยู่จุดนั้นบ้างจุดนั้นบ้างจุดทางนี้บ้างประสานกันดูแลพระที่บำเพ็ญไปจากวัดนี้แหละไปตั้งสำนักในป่าในเขาเหมาะดีเราก็ซื้อไว้สำหรับพระสำหรับศาสนาด้วยสำหรับชาติด้วยต่อไปนี้น้ำ5-6สายนี่ก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นต่อไปอายุเข้าขั้นสมบูรณ์แล้วเมื่อไอ้ที่มันเป็นดงหมดแล้วมันก็เย็นน้ำก็ไหลลงได้สะดวกก็สมบูรณ์เราเบาใจที่โครงการในหลวงท่านเข้ามาตรงนั้นท่านพระราชดำริปลูกป่ามาแล้วเวลานี้เข้ามาแล้วทหารผู้รักษาทำหน้าที่แทนของเราก็เลยให้ทหารดูแลช่วยหมดเลยนี่ก็เรียกว่าจะปลอดภัยต่อไปทหารรักษามีอำนาจมากใครไปแตะไม่ได้มันตอนนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในจังหวัดเลยดูจะทั้งหมดจังหวัดน้ำ5-6สายนี่ลงไปเขตจังหวัดเลยอำเภอต่างๆนะอำเภอนั้นอำเภอนั้นจังอำเภอดงหลวงอำเภอภูหลวงอำเภออะไรแถวนั้นใช่หมดเลยน้ำของเราจะลงมานั้นหมดเลยแล้วก็จังหวัดเลยก็แม่น้ำเลยแม่น้ำใหญ่จะมาตรงนั้นหมดจังหวัดเลยรู้สึกจะได้ประโยชน์มากน้ำแม่น้ำ5-6สายนี่อยู่ในเขตจังหวัดเลยทั้งนั้นหมดทั้งจังหวัดเลยจะได้น้ำต่อไปนี้จะได้น้ำสมบูรณ์เพราะป่าหนาแน่นขึ้นโดยลำดับไม้ก็จะเอาไม้ชนิดที่มันพอเหมาะกับพื้นที่ของมันปลูกทางนี้ก็ปลูกเวลาเนี้ยถ้าที่เราซื้อไว้นี่เริ่มปลูกพระยังทำงานเลยพระเป็นผู้ชี้แนวปลูกทีแรกซื้อเพียง122ไร่เท่านั้นนะคนนั้นถวายคนนี้ถวายว่าป่าเข้าไป200กว่าไร่แล้วเมื่อ2วันมานี้ช่างเขตมานี่ว่าได้300ไร่แล้วว่างั้นโถว่ะขึ้น300ไร่แล้วว่ะเอา400ไร่ก็เอาเราก็บอกนี่แหละอย่าว่าแต่300ไร่เลยงั้นเราก็จะทำกำแพงด้วยนั่นน่ะจะทำกำแพงด้วยรอบหมดให้เป็นที่แน่นหนามันคงแล้วที่นี่มันเป็นป่าดงอยู่แล้วพอเรารักษาไม่ให้สัตว์เข้ามาทำลายใครมาทำลายแล้วพวกป่าธรรมชาติมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เราปลูกเป็นแนวไว้นะปลูกจนไม้สำคัญเราจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปไว้แล้วป่าที่มันจะเกิดโดยหลักธรรมชาติทั้งมันเพราะมันเป็นป่าเก่าอยู่แล้วแต่ก่อนมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วดีไม่ดีมันเอาต้นไม้เราปลูกนั้นเสร็จไปหมดเลยสู้มันไม่ได้มันเร็วนะดงเร็วนะดงเช่นอย่างนี้อ่ะพอเรามาตั้งวัดเห็นไหมมันขึ้นหมดเลยทันทีนี่ขึ้นเองนั่นเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพราะมันเป็นดงของเขาอยู่แล้วเป็นเพียงว่าถูกทำลายพอมีคนรักษาแล้วมันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วนี่แต่ก่อนโอ้ยมันแห้งผากแล้วเนี่ยมีแต่ป่าหญ้าแค่นี้สูงแค่นี้เต็มนี่เป็นลานไปเลยหมดเดี๋ยวนี้ดูมันเกิดเองนั่นน่ะ37 38 39ปีนี่วันนี้สร้างมาได้39ปีนี่ดูต้นไม้39ปีใหญ่ขนาดนั้นน่ะเหล่านั้นก็เหมือนกันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอันนั้นป่ายังหนากว่านี้อีกนะป่าใหญ่กว่านี้หนากว่านี้อีกแล้วก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วไม้ที่เราปลูกเป็นแถบเป็นแนวถ้าไม่รักษาจริงสู้ไม้เหล่านั้นไม่ได้นะมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นดงใหญ่ละถึง300ไร่แล้วเป็นดงใหญ่แล้วเขาเรียกดงหนองข้าวสารนี่ดงใหญ่ ทำไมงั้นล่ะเราตายแล้วก็ชื่อหลวงตาบัวจะไปเที่ยวดังอยู่ในป่านะเออไปดังอยู่ป่านู้นป่านี่แล้วโรงพยาบาลก็จะดังนะเวลานี้โรงพยาบาลก็ตั้งเท่าไหร่ต้องเกือบ60โรงแล้วเงินตั้ง100กว่าล้านแล้วนะเฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นน่ะ100กว่าล้านแล้ว
ที่อื่นไม่นับโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ต่างๆคนทุกข์คนจนที่ช่วยไปทั่วดินแดนนี้ไม่นับนะนับเฉพาะเป็นหลักใหญ่หลักใหญ่ของโรงพยาบาลที่นี้มันก็ไปแล้วโอ้เกือบมันเข้า10ล้านนะมั้งที่นี่ตอนนี้ก็3ล้าน6แสน60,000ที่นี่122ไร่ไร่ละ 30,000 บาทเป็น3ล้าน6แสน60,000ทางโน้นมันเข้า6ล้านแล้วนั่นแหละเข้าไปปลาก็ไป10ล้านแล้วนะเพราะ6ล้านกว่านู่นดี6ล้านกว่าอันนี้มันก็3ล้าน6แสนแล้วนี่นะปลาละปลาก็ไป10ล้านแล้วนี่เฉพาะที่นะนั่นก็อย่างนั้นแล้วใครท่านผู้ใดบริจาคนี่เราทำประโยชน์ให้โลกหมดเราไม่นั่นในวันนี้เราไม่ให้เก็บเงินเป็นอันขาดฟังก็เป็นอันขาดใครไม่ให้ใครเจ็บทั้งนั้นมีเท่าไหร่ก็ไหลออกช่วยโลกช่วยเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าทำประโยชน์ให้โลกสุดความสามารถของพระองค์จนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยไปรบกวนโลกเลยนะมีแต่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าศาสนาเต็มไปด้วยความเมตตาศาสนาสงเคราะห์โลกไม่ได้ไม่มีใครสงเคราะห์ได้ในโลกนี้ศาสนาเป็นแหล่งถ้าเป็นน้ำก็เป็นแอ่งน้ำใหญ่แหล่งใหญ่ประหนึ่งว่ามหาสมุทรทะเลหลวงพระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นแหละนี่ก็ศาสนาทำความร่มเย็นให้โลกไม่ได้แล้วก็หมดละเรียกว่าโลกนี้หมดถ้าลงศาสนาทำประโยชน์ให้โลกไม่ได้แล้วให้ความร่มเย็นแก่โลกไม่ได้แล้วก็หมดละนี่เราก็พยายามตะเกียกตะกายด้วยความสงสารกันนะนี่เราทำด้วยความสงสารทุกยากลำบากขนาดไหนก็ไปใกล้ก็ไปไกลก็ไปโรงพยาบาลนี้มันก็จะไปเรื่อยๆจะช่วยไปเรื่อยๆอย่างที่ช่วยอยู่เวลานี้เนี่ยเวลาเป็นเพียงว่าเวลานี้รอพักไว้ก่อนพักเครื่องเวลานี้เราจะจ่ายให้เฉพาะที่สั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วตกเข้ามาแล้วก็จ่ายเรื่อยเรื่อยเรื่อยส่วนที่สั่งใหม่เรายังไม่ให้สั่งเวลานี้รออยู่ 5-6 โรงพยาบาลถ้าพออนุญาตให้โรงหนึ่งปั๊บแล้วจะมาอีกเรื่อยๆนะเวลานี้ก็รอหยุดชะงักอยู่เพราะทางนี้ห้ามโรงสนามไม่ว่างบอก สนามไม่ว่างให้รอที่โรงไหนก็ต้องรอฟังแหละพอได้ยินว่าอนุญาตแล้วท่านนั้นเพิบเลยนะมารอบด้านนี่เราก็เห็นจากคนไข้เนี่ยคนไข้เข้าไปหาหมอไม่มีเครื่องมือก้าวไม่ออกเนี่ยคนไข้ก็หมดหวังถ้ามีเครื่องมือก็พอเป็นไปอย่างอุดรนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ละเครื่องมือนะเพราะเฉพาะอุดรนี่มันก็30กว่าล้านนะโรงเดียวนี่เฉพาะโรงพยาบาลอุดรนี่30 36 37ล้านนะโรงพยาบาลอุดรนับรวมทั้งสร้างตึกให้เลยหมดทุกอย่างแล้ว36ล้านแล้วเฉพาะอุดรจึงค่อนข้างจะสมบูรณ์บรรดานายแพทย์ที่มาประชุมกันอะไรประชุมจังหวัดนั่นจังหวัดนี้มาประชุมที่จังหวัดอุดรนี่ยกให้อุดรเป็นเบอร์1ว่ะบรรดาโรงพยาบาลต่างจังหวัดโรงพยาบาลอุดรเป็นที่หนึ่งว่างั้นคือเครื่องมือสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไงหลวงตาบัวจนจะตายไม่สมบูรณ์ได้เลยเมื่อเครื่องเขาเป็นล้านๆก็หามาให้นี่เรายังไม่ลืมเรื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยเลเซอร์ยิงตานี่นะตาคนเคยบอดมามากต่อมากแล้วพอได้เครื่องมือนี้ไม่มีว่างเลยนะเครื่องมือนี้หนักมากทีเดียวไม่ว่างเลยต่างจังหวัดไหลเข้ามานี่หมดเพราะว่ามีเครื่องเดียวนี่อันนี้4ล้าน1แสนนะเครื่องเดียวเท่านั้นแหละเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พิเศษอะไรเราเอามาให้มันสู้ไม่ได้นะมัน 2-3 ล้านเลยเอ็กซเรย์ตัวคอมพิวเตอร์เอามาอันนี้มันฟาดกันไปสัก4ล้าน1แสนโถ เครื่องนี้แพงกว่าเพื่อนแล้วก็ตานี่ให้สมบูรณ์ด้วยนะเครื่องตรวจธรรมดา1เอามาเพิ่มแต่ก่อนมีอันเดียวคนแน่นห้องนั้นถ้าเข้าไปทีไรต้องเกิดเหตุละเราเข้าไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งนี่เกิดเหตุทุกทีเหตุแบบนี้แหละเหตุกระเป๋าแฟบนี่ไม่ใช่เหตุอะไรพอเข้าไปนี่คนเต็มอยู่ในห้องนี่เข้ามากันอะไรบ้างนี่นั่นเข้ามาตรวจตาแล้วหมอมีกี่หมอหมอนั้นมีหลายหมอแต่มีเครื่องมันมีเครื่องเดียวหัวไหนล่ะนี่แล้วที่ตรวจอยู่นั่นนี่แหละแล้วคนทั้งหมดในวันนี้หมดไม่หมดวันหลังมาใหม่โอ้แล้วกันทำไงอ้าวสั่งมาอีกแน่อย่างนั้นแล้วเกิดเหตุแล้ว
ให้สั่งมาอีกเพิ่มอีกเครื่องนึงแล้วก็เครื่องอะไรตาอะไรถ่ายภาพข้างในนี่อีกเครื่องนึงกับเลเซอร์ก็เรียกว่าขั้นสมบูรณ์แล้วให้เต็มที่แล้วสมบูรณ์เวลามันหนักมันหนักอีกที่เลเซอร์หนักมากอะไรอะไรดูมีใช้หลายอย่างเลยนะตาเนี่ยชนิดหลายชนิดเรียกว่าไม่ว่างเลยเครื่องมือนี่ไม่ว่างเลย หนักมากกดเครื่องว่างั้นเพราะมีเครื่องเดียวเห็นเรามันก็ไม่มีเพราะมันวิ่งแยกทางโน้นแยกทางนี้มันก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนเอาตะกร้าตักน้ำเอาตะกร้าตักน้ำพอยกขึ้นนี่ซ่าหมดเลยไม่มีเหลือได้มาเท่าไรหมดเลยไม่มีเหลือมันมากต่อมากไอ้ที่มันรั่วน่ะมันรั่วรอบเลยพอยกตะกร้าขึ้นนี่ซ่าหมดเลยมันจะเอามาให้ทีเดียวทีไรก็ไม่ได้ให้อีกเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอุดรก็ต้องรอไว้นั่นแหละมูลนิธิก็ได้ให้ไว้เพราะนั้นเราได้พูดแล้วตั้งแต่วันฉลองตึกรวมเมตตามหาคุณว่ามูลนิธิแต่ก่อนไม่มีนี่ไม่มีมูลนิธิเลยเราบอกเราจะหามูลนิธิให้อย่างน้อยให้ได้3ล้านระหว่างนั้นเราพูดออกปากแล้วนี่จะให้ได้3ล้านก็หาพยายามหาได้จริงๆ3ล้านกว่าก็หยุดอยู่นั่นแหละแค่นั้นแหละถ้าลงคำพูดไปตรงไหนมันก็อยู่แค่นั้นแหละคือมันจะต้องเป็นไปตามคำพูดนั่นแต่มันไม่เลยสิมันจะให้เพิ่มอีกมันเพิ่มมันหมดแล้วก็ที่ไหนอีกกับทางปากเกร็ดปากเกร็ดนั่นก็3ล้านกว่าอันนี้ฝากประจำไว้สำหรับดอกผลช่วยทางปากเกร็ดเด็กพิการทางสมองอันนี้ช่วยมานานแล้วแหละเป็นประจำเดือนหนึ่งหลายแสนอยู่นะที่เลี้ยงเด็กมันมี12คนที่เรารับไว้สำหรับให้เงินเดือนเขาเป็นประจำทางโน้นจะขึ้นเท่าไรขึ้นเราจะจ่ายให้ตามราชการเขาขึ้นกันขึ้นเขาก็ขึ้นเราก็ให้ไปเรื่อยไปแล้วถ้าเงินก้อนนั้นเงินดอกมันไม่พอแล้วก็เอาเงินอื่นไปเพิ่มแต่เวลานี้ทางธนาคารเห็นใจที่มันเสียเหลือเท่าไรทางธนาคารเลยช่วยเลยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วคือขาดเหลือเท่าไรก็ทางธนาคารเขาเพิ่มให้เลยแต่ก่อนขาดเหลือเราไปหามาเพิ่มเดี๋ยวนี้ไม่แล้วแล้วก็ตั้งนิยภาพหลวงตาบัวขึ้นนี่หลวงตาบัวเจ้าคุณบัวน่ะตั้งนิยภาพแล้วตั้งเป็นเจ้าคุณแล้วมันจะได้นิยภาพนะเนี่ยได้แน่ๆไม่สงสัยเดือนนึงเป็นพันๆหนึ่งคือเงินจำนวนนี้เราจะไม่แตะหนึ่งที่เพราะฉะนั้นเราจึงได้ตั้งอะไรเขาให้ชื่อว่าบุญนิธิของหลวงตาบัวว่างั้นไว้ในธนาคารบุญนิธิหลวงตาบัวบอกไว้เลยนี่เราก็ไปตั้งไว้1ล้าน1แสนในเวลานี้ตั้งไว้นั้นทีนี้นิยภาพมาเท่าไหร่ก็ต่อไปใช้เขาจ่ายให้เขาส่งทางธนาคารเลยเข้านั้นแล้วไม่ต้องยุ่งเข้าเรื่อยไปแล้วจะเอาเงินจำนวนเหล่านี้ดอกผลช่วยโลกอีกแล้วช่วยไปนี่ตั้งไว้แล้วนี่1ล้าน1แสนเนี่ยก็ว่าอะไรเป็นอย่างนั้นนะหลวงตาเคยพูดไม่ใช่หรือบอกว่าเราจะตั้งมูลนิธิบุญถึงเป็นบุญนิธินะไม่ให้เป็นมูลนิธิมูลนิธิมันลำบากมันต้องมีคณะกรรมการยุ่งอันนี้ไม่มีง่ายนิดเดียวให้เป็นบุญนิธิหลวงตาบัวว่างั้นเลยเวลานิยภาพเข้ามาเราก็เข้านั่นให้ผ่านทางธนาคารเข้าเลยเวลามีจำเป็นดอกผลเราก็ออกช่วยโลกเหมือนที่เราฝากประจำไว้เราช่วยอย่างนั้นตลอดในวันนี้ไม่ให้เก็บเงินเราเป็นผู้ควบคุมทางบัญชีนะไม่ไปควบคุมเงินเนี่ยควบคุมทางบัญชีเป็นผู้สั่งเราไม่เคยไปแตะไปเคยไปสนใจกับมันหรอเงินมีแต่สนใจแต่บัญชีเนี่ยสั่งตามบัญชีนี่สั่งจ่ายทั้งไหนเท่าไรเราเป็นคนสั่งจ่ายแล้วเข้าธนาคารเข้าไปจัดเองเราก็ไม่เข้าธนาคารเข้าไปเข้าเป็นเพียงคำสั่งว่าเรากระดาษของเราแค่นี้ไปธนาคารเขาจัดปุ๊บเสร็จเลยจ่ายทั้งนู้นจ่ายทั้งนู้นจ่ายทั้งนู้นจ่ายรอบด้านอยู่นั่นเราประโยชน์ให้โลกสุดความสามารถของเราแล้วก็ไปนี่อันหนึ่งท่านจันฟันเรายังสะดุดหัวใจนี่พวกนี้เจตนานะไม่มีเจตนาเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะท่านพูดทั้งสองเงื่อนด้วยนะตอนนั้นเงินก็มีราคาแพงเงินฝากไว้ดูมันล้านห้ายังไงท่านจันทร์ฝากธนาคารไว้ท่านสั่งหมดนะเงินล้านห้านี่นะถ้าเราตายแล้วตอนนั้นยังไม่มีโรงพยาบาล
แล้วกำลังจะเริ่มสร้างโรงพยาบาลให้แยกเงินจำนวนนี้เข้าโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเป็น3ส่วนนะส่วนหนึ่งมาอะไรวัดนี่แหละวัดท่านอยู่วัดอุดมสมพรอันหนึ่งไปทางวัดศรีแก้วอะไร3เงินล้าน5นี่ไปแห่งละ 500,000 ล้านห้ามีกี่15,000,000ใช่ไหมใช่ฮะนั่นแล้วให้แบ่งไป3ส่วนท่านสั่งไว้นั่นนะมันแล้วพอท่านตายแล้วไม่ว่างั้นใช่บอกว่าท่านอาจารย์ท่านมีเงินอยู่ธนาคาร1,500,000บาทแหมสังหารไปหมดเลยคือจนท่านจะคุณสะดุ้งเดี๋ยวนี้ท่านเป็นสมเด็จวัดนรนาถนะท่านสะดุ้งโถทำไมท่านอาจารย์ท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปได้หรือทำไมท่านวิ่งมาหาเราพอดีเลยวันนั้นเราออกไปนี่มันบันโดมันดันนะนี่ก็จนเป็นท่านอาจารย์ฟันแหละทำให้บันดันนะไม่ใช่ผู้อื่นหรอกเพราะท่านฤทธิ์ทั้งติดทั้งท่านเก่งนี่เราติดขัดเราจะไปตั้งแต่วันก่อนนั้นนะเราไปติดขัดอยู่เรื่อยติดขัดอยู่เรื่อยจนกระทั่งถึงเวลารถของสมเด็จท่านมาแต่ก่อนท่านเป็นพรหมนะท่านเข้ามาเราก็พอดีได้โอกาสไปได้ตอนนั้นไปก็ไปสวนกันตรงนี้ตรงทางนี่นั่นเห็นไหมมันสำคัญอยู่นะถ้าพระเจ้าจะไปตั้งแต่บ่าย3 โมงไปไม่ได้นะมันติดอยู่งั้นนะเดี๋ยวรอก่อนคงเป็นท่านอาจารย์ฟันท่านสำคัญนะกับเรานี่มักจะเป็นกันบ่อยๆเลยเป็นทุกทีแหละกับเรานะนี่พอเราได้จังหวะเราออกปั๊บท่านก็มานั่นพอเห็นก็โอ้นี่มองดูล้นท่านอยู่คุณพรมนั่นแล้วเราแอบนั่นท่านจะแอบนี่รีบแอบท่านก็ปึ้งฟังมาเนี่ยจะไปไหนนี่ไปไหนวะโว้ไปธุระแล้วก็บอกว่าเมื่อเดี๋ยวกำลังจะมาปรึกษานี่เนาะท่านว่านั่นท่านก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเราก็เลยกราบเรียนท่านทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเออเอาละที่ยินได้ความมาโถก็มาโจมตีครูบาอาจารย์เรามีอย่างเลยท่านอาจารย์ตรงนี้ไม่สมควรที่จะมาโจมตีอย่างนี้เลยเพราะเรื่องไม่เป็นไปอย่างนี้ธรรมดาท่านปฏิบัติมาด้วยความบริสุทธิ์พุทโธล้วนๆล้วนๆทำไมเรื่องมันยังมาเกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันอย่างนี้เหรอพอดีได้เรื่องกับจากท่านมหาแล้วก็เอาละที่นี่ว่างั้นเลยนะผมจะมาจัดการเองแล้วก็ชี้แจงเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เขาไม่ได้ออก2 เงื่อนนะเขาออกเงื่อนเดียวเนี่ยจึงเป็นเงื่อนโจมตีเงื่อนที่ท่านสั่งให้แบ่งจากนั้นตั้งแต่ท่านยังไม่ตายนั่นเขาไม่พูดนี่นะเอาละที่นี่เข้าใจแล้วท่านก็เลยไปแก้ข่าวเรื่องราวนะอันนี้เวลาหลวงตาบัวตายนะบางทีเงินอาจจะค้างเงินในธนาคารเป็นล้านๆนะเงินจำนวนนี้เราไว้เพื่อสิ่งของที่ยังไม่ตกมาต่างหากเราเก็บเอาไว้เข้าใจเปล่าเราเก็บเอาไว้สำหรับเครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นราคาเท่านั้นเครื่องมือนั้นราคาเท่านั้นถ้าอะไรเราตกลงไว้เรียบร้อยแล้วกะว่าจะมาในประมาณเดือนใดเราจะเก็บเอาไว้มาพอได้มาปั๊บก็จ่ายปุ๊บมาปั๊บจ่ายปุ๊บไปเลยที่เวลาหลวงตาบัวตายของยังไม่ตกมาเงินยังเหลืออยู่เป็นล้านๆหลวงตาบัวมีเงิน500 ล้านมันขึ้นนะเข้าใจมั้ยล่ะไม่พากันเข้าใจไว้นะเป็นได้จริงๆน่ะถ้าอย่างที่เราธรรมดาเรารู้กันแล้วนี่จะเป็นอะไรไปใช่มั้ยผู้ที่มันไม่รู้ที่ทําให้เสียเป็นอกุศลจิตละสุดโอ้ยันหาบัวทําอย่างนั้นนั่นเสียเขาแล้วนั่นเราไม่เสียก็ตามเสียคนนั้นเราก็ไม่อยากให้เสียคําว่าเสียใครไม่ดีเลยเราจริงไม่อยากให้เสียได้พูดเอาไว้นี่บางทีเราหากว่ามีแบบตายลงมาซะอย่างนี้เงินที่ยังตกค้างอยู่ที่คอยจะจ่ายทางนั้นทางนี้มันยังตกค้างยังไม่ได้จ่ายนี่เขาก็จะมารวมกันว่าอาจารย์มหาบัวสั่งสมเงินไว้มี300 ล้าน400 ล้านหรือว่าแล้วเกิดมาตะโคตรพ่อโคตรแม่แล้วไม่เคยได้ยินอ่ะ300-400 ล้านแต่เราโม่เฉยๆเข้าใจหรือเปล่าโลกเขาจะโม่ได้ทำไมหลวงตาบัวโม่ไม่ได้ว่าหลวงตาบัวเกิดมาจากคนดีว่าโม่ได้อันล้านๆมีเพราะจ่ายมันจ่ายเป็นล้านๆมันจ่ายอยู่ตลอดเดือนหนึ่งหลายล้านนะจ่ายอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละเด็กที่ว่า200 ล้าน300 ล้านไม่เคยมีอันล้านๆมีเป็นประจำเพราะจ่ายเป็นประจำเวลานี้ที่รับไปแล้วในโครงการนี้นะ32 ล้านฟังสินี่รับไปแล้วอยู่ในปุ้งมือแล้วนี่เราครอบไปหมดแล้วรับกันด้วยความสัตย์ความจริงแล้วนี่จะจ่ายตามนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงนับไว้เลยจำนวนใหญ่นี่32 ล้านที่ล้อมป่านาคำน้อย17 ล้านรวมจาก8.5 ล้านเท่าไหร่บวกกันเท่าไหร่มีตกลงกันแล้วนี่ตกลงให้แล้วไอ้ส่วนย่อยก็
รงพยาบาลสีชมพูล้านสามนี่เขาจะมาวันไหนก็มาแล้วเต็มที่แล้วชวนเต็มที่กับเอ็กซเรย์ผลพิสัย900,000บ้านฝางขอนแก่น900,000เป็น1800,000นี่อันนี้ถ้าจะรวมก็ไปเป็นเท่าไหร่คิดดูสิบวกนักวิชาการน่ะฮะฮะก็คือ900,000เอ๊ะเอ็กซเรย์2เครื่อง1800,000อันนี้ตายตัวแล้วนี่สั่งว่าเครื่องละ900,000 2 9 1800,000แล้วก็27 28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 
นี้ก็ล้านสองนี้เป็น500,000ทางโรงพยาบาลหนองแสงทำอ่างใหญ่ให้เขาอันนี้กับทางโน้นอีกทางลงตักอีกวันนี้ก็จะจ่ายอีกเท่าไร900,00029,000,000มัน29หรือไม่ใช่ถึง40,000,000แล้วเหลือเดี๋ยวนี้นะแล้วย่นเข้ามาเรื่อยคนหนึ่งดึงออกคนหนึ่งมาย่นเข้าไหนดีมันยังไงกันนี่อะไรอีกเออ17,000,000สัตว์พิการอีกสัตว์พิการ3,700,000นะสัตว์พิการกำลังทำเริ่มแล้วนั่นจะลงมือแล้วอันนี้อยู่ในโครงการที่ให้แล้วทั้งนั้นนะที่อะไรที่โครงการที่ให้แล้วเป็นอันว่าขีดเส้นตายไปเลยอันนี้พวกนี้พวกขีดเส้นตายไปแล้วทั้งนั้น29,000,000ก็เป็น32,000,000ที่เสียที่เหลือจะจ่ายอยู่ตามนั้นเท่านั้นแสนเท่านี้หมื่นนั้นไม่นับนะมีเยอะนั่นถูกไหมที่หลวงตาพูดใช้2,000,000ก็อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่หัวล้านที่ไม่มีใช้2,000,000เอาละให้พรมีแต่หัวล้านก็เอาละนะคือว่าเรานี่เงินยังไม่มีนะคือมันจะจ่ายเป็นระยะแล้วเงินก็มาปันเป็นระยะนะถ้าเขามาตูมเดียวที่ถาม2,000,000นู่นกำแพงแตกเลยมันก็ไม่มีเงินให้เขานี่มันจะมาเป็นระยะแล้วก็จ่ายเป็นระยะตามช่วงมันมาเออวางเลยนะโพธารามเหรอโพธารามศรัทธาเก่งนะ